สวัสดีค่ะท็อปสเบียนตอนนี้มีใครวางแผนจะถอยรถใหม่กันบ้างไหมคะถ้าคุณได้เห็นรถยนต์ล้ำๆแรงๆพวกนี้แล้วก็อาจได้เบรกโปรเจกต์ไว้ก่อนก็เป็นได้เพราะในอนาคตรถจะเป็นมากกว่ายานพาหนะนอกจากเรื่องสมรรถนะที่สุดยอดมากขึ้นตัวรถยังมีเทคโนโลยีล้ำๆที่ทำให้การขับขี่สะดวกสบายจึงกลายเป็นเรื่องหมูหมูแถมยังเฟี้ยวฟ้าวจนใครๆต้องเหลียวหลังแน่นอนอันดับ10รถเก๋งอัจฉริยะ Toyota Concept i ใครอยากได้รถสุดเฟี้ยวเท่ทะลุไส้ไม่ต้องรอซุปเปอร์คาร์ราคาแพงทะลุฟ้าอีกต่อไปแล้วเพราะนี่คือรถเก๋งธรรมดาแต่หน้าตาและฟังก์ชันกลับไม่ธรรมดาเรากับหลุดมาจากหนังแห่งโลกอนาคตและมันก็กำลังจะเกิดขึ้นจริงด้วยรถยนต์แห่งอนาคตที่ Toyota ค่ายรถยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นเขาอยากจะสร้างขึ้นมาให้ได้จริงๆด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่าต้องเป็นมิตรกับคนขับและท้องถนนแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยเรื่องสมรรถนะแต่ผู้ผลิตเขาก็ภูมิใจนำเสนอยูอิผู้เป็นแม่เย็นนางเอ้ย AI ประจำรถเป็นอย่างมากซึ่งน้องยูอิจะคอยทักทายคุณตั้งแต่เดินมาที่รถเมื่ออยู่บนถนนนางก็จะคอยเช็คอารมณ์ของคุณอยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับโหมดรถให้ขับขี่สะดวกสบายที่สุดหรือถ้านางเห็นว่าคุณขับรถไม่ไหวแล้วก็จะคอยอาสาขับรถแทนคุณเองด้วยโปรแกรมขับรถอัตโนมัติโดย Toyota จะเริ่มทดสอบการขับขี่ในปี2020ที่จะถึงนี้แล้วด้วยใครเป็นแฟนรถยนต์กำตังรอไว้ได้เลยอันดับ9รถแข่งไฟฟ้า Mercedes-Benz Vision EQ Silver Aero เคยคิดไหมว่ารถในฝันของคุณหน้าตาเป็นยังไงจะมีหน้าตาเท่เหมือนกับรถคันนี้หรือใกล้เคียงกันบ้างหรือเปล่าข้อรถแข่งสีเงินเงาวับดีไซน์ฟิล์มง็อกคันนี้เป็นรถต้นแบบของค่าย Mercedes-Benz ที่มาพร้อมกับไฟหน้าสีเงินประหนึ่งหลุดมาจากหนังไซไฟมันถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการคารวะย่อรถแข่งรุ่น W125 Silver Aero ของตัวเองในยุค1930ที่สามารถเร่งสปีดได้ถึง433กิโลเมตรต่อชั่วโมงและด้วยเครื่องยนต์750แรงม้าจึงทำให้เจ้าธนูเงินรุ่นหลานสามารถพุ่งตัวเองได้แรงทะลุประหลอดไม่แพ้กันแต่ความพิเศษของมันคือใช้พลังงานไฟฟ้านอกจากนั้นยังมีจอทัชสกรีนเท่ๆอยู่กลางพวงมาลัยให้เราปรับโหมดรถได้ง่ายยิ่งกว่าเปลี่ยนขึ้นวิทยุบวกกับหน้าตารถแบบพาโนรามาที่ถูกใจนักซิ่งสายชมวิวทำให้เจ้ารถแข่งแห่งอนาคตนี้เป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากถ้าทั้งหมดนี้มันใกล้เคียงกับความฝันของคุณบอกเลยว่ามันใกล้จะเป็นจริงขึ้นมาแล้วนะอันดับ8รถสปอร์ตไฟฟ้า Audi PB18 e-tron รู้หรือเปล่าว่าพวงมาลัยรถยนต์ไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกันทุกประเทศหรอกนะคะเดี๋ยวซ้ายบ้างขวาบ้างขับข้ามประเทศทีงงเป็นไก่ตาแตกเลยค่ะแต่ด้วยแนวคิดของ Audi เขาจะให้พวงมาลัยและที่นั่งคนขับสามารถเลื่อนไปฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือตรงกลางแบบรถแข่งได้อย่างอิสระเข้าท่านะเนี่ยแม้รายละเอียดของรถ Audi แห่งอนาคตจะหลุดออกมาไม่มากเท่าไหร่แต่คันนี้จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวให้พลังมากถึง671แรงม้าแถมยังน้ำหนักเบาวิวจนพุ่งทะยานได้เร็วถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากจะถูกใจขาซิ่งแล้วยังถูกใจขาเที่ยวอีกด้วยระบบชาร์จไร้สายที่ใช้เวลาเพียงแค่คุณเดินไปเข้าห้องน้ำซื้อกาแฟเสร็จรถก็ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางต่อแล้วถ้าอยากได้รถเจ๋งๆที่ขับชิลก็ได้ขับแรงก็ดีคงต้องเก็บตังค์รอดาวเจ้าคันนี้ซะแล้วแหมหล่อไม่พอยังวิ่งไวอีกนะเนี่ยอันดับ7รถหรูไร้มลพิษ Aston Martin Lagonda Vision Concept เฮ้รถหน้าตาสุดเฉียวเฟี้ยวง้อแบบนี้ก็อย่าเพิ่งคิดว่ามันจะแพงเร็วแรงแต่สร้างมลพิษให้โลกชินนะเพราะมันคือรถหรูดูแพงที่มาพร้อมระบบไฟฟ้าอีกคันที่นอกจากจะลดมลภาวะแล้วยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานด้วยแบตเตอรี่แบบไร้หลอดสุญญากาศเป็นการลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปอีกแถมใช้ครั้งหนึ่งยังวิ่งไกลได้ถึง613กิโลเมตรขับจากกรุงเทพเกือบถึงเชียงใหม่ได้เลยถึงหน้าตามันจะทรงรถเก่งทั่วไปแต่เปิดเข้าไปข้างในเท่านั้นแหละร้องว้าวกันแทบไม่ทันห้องโดยสารกว้างบอดดีไซน์หรูนั่งสบายมากแถมเบาะหน้ายังสามารถหมุนได้อีกเหมาะสำหรับคนที่ขับรถพาเพื่อนๆไปเที่ยวและข้างหลังดันเมาส์มอยเกินซะจนทนไม่ไหวงั้นเปิดโหมดขับอัตโนมัติแล้วหันไปเมาส์กับเพื่อนดีกว่าอันดับ6รถแห่งธรรมชาติ Bentley EXP 100 GT ถึงหน้าตาจะดูเฉยๆแต่นี่ก็ยังเป็นรถยนต์แห่งอนาคต
ที่เบลลี่ภูมิใจเสนอเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของแบรนด์ใครจะทำรถแรงแค่ไหนก็ช่างแต่เขาเลือกที่จะพรีเซนต์รถหรูที่จะให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดไม่ใช่แค่เพราะใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ตัวรถยังทาด้วยสีที่ทำมาจากขี้เถ้าเปลือกข้าวรีไซเคิลไปอีกทำรถคันนี้จะมอบประสบการณ์ในการนั่งชมวิวธรรมดาให้ไม่ธรรมดาด้วยซันรูฟที่กว้างจนเห็นธรรมชาติได้เต็มตาแถมยังมีระบบกรองอากาศเพื่อให้คนขับได้สูดอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติรอบตัวตลอดการเดินทางภายในรถคันนี้คุณจะรู้สึกปลอดสะอาดตาสว่างและร่างกายสงบนี่สินะที่เขาบอกว่าความสะดวกสบายไม่ได้มาจากความหรูหราเพียงอย่างเดียวแต่มันต้องมาจากความผ่อนคลายด้วยอันดับ5รถซุปเปอร์คาร์ยุคใหม่ Lamborghini Huracan Evo Spider รุ่นเก่ายังหาเงินซื้อไม่ได้เลยรุ่นใหม่จะมาอีกแล้วและคนที่ชื่นชอบรถซุปเปอร์คาร์ยี่ห้อนี้แต่ทุนทรัพย์ไม่ถึงคงมีบ่นในใจกันบ้างล่ะแล้ว Lamborghini รุ่นใหม่สายเขียวตัวล่าสุดเขามีอะไรเด็ดๆเพิ่มเติมกันบ้างล่ะด้วยดีไซน์ที่พัฒนาแอโรไดนามิกให้ดีขึ้นบวกกับขุมพลังเครื่องยนต์ V10 จนรถทะยานได้แรงถึง323กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สบายๆแถมระบบเบรกยังนิ่มนวลมากขึ้นจนหมดห่วงเรื่องหน้าทิ่มพวงมาลัยไปได้เลยอีกทั้งยังมีโปรแกรมเฉพาะที่คอยอัปเดตสมรรถนะเครื่องยนต์แบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอทัชสกรีน 8.4 นิ้วขับซิ่งแค่ไหนก็ไร้กังวลแล้วล่ะและที่เด็ดดวงกว่านั้นคือประตูรถที่สามารถเปิดและปิดได้ภายในเวลา17วินาทีแม้จะอยู่ในความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ตามแม้เหมาะกับหนุ่มๆที่อยากมีโมเมนต์เท่ๆเหมือนกำลังเปลี่ยนโหมดอย่ารบไปสู้กับสัตว์ประหลาดซะเหลือเกินอันดับ4รถบินได้ Terra Fugia TFX ปัญหารถติดจะหมดไปถ้าทุกคนหันมาใช้รถที่บินได้กันให้หมดอาจจะฟังดูเหมือนประชดแต่ Terra Fugia เขาเอาจริงนะคะแถมประกาศกล่าวอีกว่านี่จะเป็นรถยนต์บินได้คันแรกของโลกเชียวนะถึงหน้าตาจะดูเทอะทะไปหน่อยก็เถอะแต่ขนาดมันก็ไม่ได้ใหญ่จนจอดในซอยบ้านคุณไม่ได้หรอกนะและเมื่ออยากจะบินใบพัดสองใบซ้ายขวาจะถูกกางออกก่อนจะหมุนติ้วๆส่งรถยนต์เหินเวหาไปได้อย่างสบายใจจะไปจอดที่ไหนก็ให้ปักหมุดด้วยคอมพิวเตอร์ควบคุมภายในรถได้เลยเป็นยานเหาะเอ้ยรถยนต์ที่เจ๋งสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้ทางผู้ผลิตบอกว่าต้องใช้เวลาศึกษาและคิดค้นอีกนานและถึงจะสร้างขึ้นมาได้สำเร็จก็ใช่ว่าใครจะซื้อมาขับได้เพราะนอกจากราคาโดยประมาณจะเทียบเท่ารถหรูแล้วยังต้องมีใบอนุญาตขับเครื่องบินด้วยนะอันดับ3รถหรูพันแรงม้า Hispano Suiza Carmen ถ้าเปรียบเจ้ารถคันนี้เป็นหญิงสาวสักคนก็คงเป็นสาวสวยมากความสามารถนิสัยดีแถมชาติตระกูลดีละมั้ง Hispano ได้นำความหรูหราในแบบฉบับของรถยนต์ในศตวรรษที่20มาผสมผสานกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตจึงกลายมาเป็นอัญมณีล้ำค่าที่ Hispano อยากจะเข็นออกมาให้คุณได้สัมผัสนอกจากจะมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นตัวเก็บพลังงานให้รถแล้วยังมีเครื่องยนต์สุดแกร่งที่มีพลังมากถึง 1,500 แรงม้าไม่ใช่ม้าธรรมดาแล้วแบบนี้นี่มันม้ากระทืบลงชัดๆนี่รถหรูจำเป็นต้องแรงขนาดนี้ไหมเนี่ยและคุณคิดว่าราคาจะเท่าไหร่กันเชียว10ล้านไม่ใช่ค่ะ20ล้านยังไม่พอเพราะเจ้ารถหรูสุดเพอร์เฟคแห่งอนาคตนี้จะเริ่มต้นที่49ล้านบาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่พอนะคะต้องมีความไวด้วยเพราะเจ้าฮิสปาโนแห่งอนาคตนั้นจะมีแค่19คันในโลกเท่านั้นอันดับ2สุดยอดรถแข่งแห่งอนาคต Faraday Future FF01 ถึงจะเป็นรุ่นน้องในวงการยานยนต์ก็ใช่ว่าจะตามพี่ๆไม่ทันท่ามกลางสมรภูมิวงการยานยนต์แห่งอนาคต Faraday Future ได้เขียนรถยนต์ดีไซน์ถึกอย่างกับแบทโมบิลออกมาให้สาธารณชนได้เห็นพร้อมกับสรรชยายว่านี่คือรถแข่งขั้นสูงที่เกิดมาเพื่อนักแข่งรถและยังสามารถแสดงข้อมูลของตัวรถได้อย่างเร็วทามทุกสิ่งทุกอย่างภายในรถคันนี้ล้วนแต่คิดมาเพื่อคนที่ชอบความเร็วไม่ว่าจะแอโรไดนามิกที่ช่วยลดแรงเสียดทานอากาศแถมยังลำเลียงลมมาดับความร้อนของเครื่องยนต์แบตเตอรี่รถยนต์ที่ทางฟาราเดย์ฟิวเจอร์จะพยายามเฟ้นหาตัวที่ดีที่สุดและจุดไฟฟ้าเยอะที่สุดมาใส่เครื่องยนต์1,000แรงม้าอึดทนสัตว์ใจแบบสุดๆไปจนถึงที่นั่งไร้แรงโน้มถ่วง
เนื่องสบายแม้กำลังเร่งเครื่องแถมยังมาเหนือด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบไม่ว่ารีบแค่ไหนก็พาไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วมันเป็นประโยชน์มากเลยนะถ้าคุณเกิดข้าศึกบุกจนขับรถไม่ไหวและต้องรีบกลับบ้านไปปลดทุกข์ให้เร็วที่สุดน่ะอันดับ1สุดยอดรถหรูแห่งอนาคต Rolls-Royce 103EXและคนน่าจะคุ้นเคยกับรถหรูทรงเหลี่ยมๆที่เหล่าบรรดาบุคคลสำคัญหรือเซเลบริตี้นั่งไปไหนมาไหนกันอยู่แล้วและเพื่อนๆคิดว่า Rolls-Royce ในอีก100ปีข้างหน้าจะมีหน้าตาเป็นยังไงไม่ต้องคิดที่เสียเวลาเพราะทั้งนั้นเขาเผยออกมาแล้วว่ารถของพวกเขาในอนาคตก็ยังคงมีความหรูหราเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความไฮเทคและรุ่นล่าสุดที่ทาง Rolls-Royce ออกแบบไว้แล้วก็คือเจ้ารุ่น 103EX ที่ทุกคนเห็นเนี่ยแหละหน้าตาสมกับเป็น Rolls-Royce แห่งอนาคตดีนะเนี่ยรุ่นนี้จะเป็นรถยนต์ไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบแถมไม่ต้องจ้างคนขับรถเลยทีเดียวเพียงแค่เดินไปนั่งรอหลอกข้างในแล้วปัญญาประดิษฐ์ประจำรถอย่างเอเลนอร์จะพาคุณไปส่งถึงที่หมายแถมยังสามารถหาร้านอาหารอร่อยๆให้คุณได้อีกด้วยแทบไม่ต้องหยิบมือถือมาเสิร์ชหาเองเลยและเพื่อนๆคิดว่ารถอัตโนมัติดีไซน์หรูพร้อมผู้ช่วยสุดไฮเทคนี้จะสนนราคาอยู่ที่เท่าไรกันลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ